ผมเยอะมากไม่ได้มาดูเพอร์ฟูมมาดูหมีหน่อยขอบครับโอ้ยสวยมากเลยถ้าให้จากความคิดส่วนตัวผมคือเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในรอบปีนี้มันครบอะทั้งเสียงทั้งภาพทั้งการแสดงบนเวทีอะไรต่างๆมันไม่ขาดอะไรเลยอะผมยกให้เพอร์ฟูมเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะและนี่คือรีวิวคอนเสิร์ตเพอร์ฟูมยังไปไม่ถึงบินไปดูแล้วก็บินกลับเลยก็จริงคือช่วงเนี้ยไม่ค่อยว่างแต่ว่าเพอร์ฟูมมายังไงก็ต้องมานะแล้วก็ซื้อตั๋วไว้เองตั้งแต่วันแรกๆเลยจริงซื้อตั๋วนั่งไว้แต่ว่าอาจจะขอแลกกับคุณพี่สาวเพราะว่าคุณพี่สาวก็อาจจะอยากนั่งแทนตื่นเต้นอ่ะเห็นกันมาตั้งแต่แบบเรายังเด็กๆเป็นวงที่เรียกว่าเติบโตมาด้วยกันจริงๆนะฮะเราก็เพิ่งได้มีโอกาสได้คุยกับพวกเธอด้วยก่อนที่จะมานี่ทุกคนก็ดูแบบตื่นเต้นกันดีแล้วก็คิดว่าคอนเสิร์ตคราวนี้น่าจะสนุกแน่นอนนะแล้วมีใครเคยมาประเทศไทยมาก่อนไหมครับライブで行くの初めてです。なぜツアーに組み込んだかというと、行きたかったからです。ก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมแล้วกันครับว่าคอนเสิร์ตคราวนี้นั้นเป็นยังไงประวัติศาสตร์แน่นอนนะใครมาวันนี้ทุกคนเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์เจป๊อปร่วมกันนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของเพอร์ฟูมในไทยค่าตัวคอนเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่าเครื่องบินไปกลับเนี่ยโอ้คนเชียงใหม่ที่อยากดูคอนเสิร์ตต้องทุ่มเทขนาดไหนคนกรุงเทพที่ดูได้ง่ายๆใครยังลังเลอีกอ่ะไปเถอะนะไปเถอะมาดูหมีหน่อยมาถึงแล้วมาถึงเร็วมากตอนนี้เพิ่งเที่ยงกว่าๆนะฮะเขาเปิดรับบัตรประมาณบ่ายแล้วก็ซื้อสินค้าบ่ายสองอะไรเงี้ยนี่เพิ่งบ่ายโมงคนมาเต็มเลยมารอแลกตั๋วแป๊บเดียวคนหายไปเลยจริงตอนนี้ยังไม่เห็นแฟนๆคนไทยเท่าไหร่แต่แฟนต่างชาติมาเต็มเลยไม่อยากให้พลาดเลยจริงรู้สึกตื่นเต้นแล้วเนี่ยนี่ก็คือตารางคร่าวๆของวันนี้นะฮะมีรับตั๋วบ่ายแล้วก็ซื้อของบ่ายสองแล้วกว่าจะเริ่มเข้าได้ก็จะประมาณเนี่ย6 โมงนะที่จะขึ้นไปข้างบนได้แล้วก็เริ่มเข้าคิวกันก่อนที่จะเริ่มทุ่มครึ่งถ่ายด้วยมือถือได้อนุญาตอยู่ที่ทึ่งกว่าคือมีทัวร์จากญี่ปุ่นทัวร์ JTB ข้างหลังคุณเนี่ยพามาดูคอนเสิร์ตเพอร์ฟูมเขาก็มีไกด์แบบแนะนำว่าลงลิฟต์อันนี้เวลาเสร็จอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบเพราะว่าเอาจริงมันแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นคอนเสิร์ตสเกลเล็กประมาณเนี้ยเล็กๆประมาณเนี้ยในญี่ปุ่นเลยอ่ะที่แบบคนจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินอ่ะในญี่ปุ่นเขาเล่นแบบโตเกียวโดมแบบเห็นสาวๆตัวเท่ามดเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่ว่าจะนั่งมุมไหนฮะโยบีไลฟ์คือสเกลประมาณนี้อยู่ญี่ปุ่นไม่มีโอกาสหรอกเขาก็เลยต้องมาไทยกันโคตรคุ้มเขาจริงสินค้าคราวนี้ก็มีเสื้อเดี๋ยวผ้าแอบแข็งไปนิดนึงถ้าถุงไม่ใช่ถุงผ้าหรอกเป็นถุงก็ซื้อผ้าไปก็ดีแล้วก็หมวกเขียนได้แล้วโอ้โหคลิปโอเวอร์หน้างานขอบครับโอ้สวยมากเลยอันนี้ของไทยของไทยค่ะเป็นคนญี่ปุ่นเขียนกันเยอะมากเลยเริ่มไม่แน่ใจอ๋อนี่ของไทยเนาะเขามากันเยอะ
今日は皆
なさん。会いに来てくれて本当にありがとう。やーく順当こんなか。本当に今日という日が作れてよかったなと噛み締めながら踊っていました。まさか私たちの曲をこんなに多くの人がたくさん聴いてくれて口ずさむことができるまで聴いてくれて愛してくれていたんだということを本当に驚きました。ずっと聴いてくれとったんじゃね。ああ、それ信じられんわ。初めて来る場所でこんな大きな場所でできるなんて本当にバイエムさんすごいです。バイエムは今年9月に25周年を迎えます。その中で私たちはデビューを3回しています。山あり谷ありの人生です。山谷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 山山山山山山山谷山山山山山本当にたくさんの人の出会いがその中にはありました。私たちバフムをずっと支持をし続けてずっとずっと応援し続けてくれた人も本当にたくさんいました。でもその中で25年もあったら人生いろいろくっついたり一緒にライブをしたり離れたりいろんな時があります。本当にいいこともたくさんあるしショックなこともたくさんあるし毎日いろいろです。だけど25年続けてきたから今日がありました。แต่ว่าตลอดที่มี25ปีนี้จนมีวันนี้ได้ค่ะみんなが信じて待っていてくれたからですね。本当に来てよかった。本当に皆さんと出会えてよかったです。この出会いを今日だけに終わらせたくないです。またもしバンコクに来れる時があるとしたらみんなは来てくれますか。また私たちとかけがえのない時間を過ごしたいと思いますか。嬉しい。またみんなと会えたら嬉しいです。本当に楽しかった。最終日がこの地でよかったです。ありがとう。ありがとうございました。スワイマッマって言ったらスワイって言うの。สิ้นไปแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ต
ทัวร์เอเชียของเพอร์ฟูมนะครับหรือว่า Code of Perfume นะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ไทยถือว่าเป็นประเทศปิดนะครับหลังจากที่ไปทัวร์เอเชียมาหลายประเทศเกินคาดมากมายอันนี้คือเพิ่งบินลงเครื่องมาถึงเชียงใหม่ปุ๊บอัดคลิปเลยนะฮะก่อนอื่นเล่าถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตก่อนก็แล้วกันใช้เวลาอยู่ที่คอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะเพราะไปถึงตั้งแต่ประมาณ11โมงเลยมั้งตั้งแต่เขายังไม่แบบเปิดให้เข้าไปหรือว่ายังไม่แบบตั้งโต๊ะอะไรมากมายนะครับเข้าไปก็เท่าที่ดูบรรยากาศตอนแรกนะจังหวะแรกที่เดินเข้าไปในเอ็มโซเฟียตกใจมากเลยนะแบบโอ้โหคนแบบหนาแน่นมืดฟ้ามัวดินแต่ละคนแบบมาตั้งแถวกันก่อนที่แบบห้างจะเปิดซะอีกอ่ะเปล่าเขามาดูหมีเนยกันแล้วก็อ๋อเขามาดูหมีเนยคนละเป้าหมายกันแต่ว่าสถานที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับวันนี้เท่าที่เห็นนะกะด้วยตาเนี่ยคนญี่ปุ่นมาค่อนข้างเยอะซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตวงระดับเพอร์ฟูมที่ญี่ปุ่นไม่มีทางได้ดูสเกลที่แบบใกล้ชิดขนาดนี้หรือว่าแบบเห็นเต็มตาได้ขนาดนี้แล้วนะในปัจจุบันนะครับคือไม่มีทางอ่ะคุณบินมาดูที่ไทยก็คุ้มแล้วก็อันนี้มันคือคอนเสิร์ตปิดของทัวร์คราวนี้แล้วก็จัดเต็มแน่นอนนะฮะตั้งแต่เพอร์ฟูมประกาศคอนใช่ไหมผมก็ซื้อตั้งแต่วินาทีแรกๆเลยนะฮะซื้อตั๋วนั่งเพราะว่าคิดว่าสภาพอาจจะยืนไม่ไหวถ้าต้องเต้นตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้ตั๋วยืนมาอีกใบก็เลยโอเคยกตั๋วนั่งให้คุณพี่สาวไดซุกิไปนั่งแล้วก็ฝากถ่ายมาให้ด้วยส่วนผมยืนอยู่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเต้นกระจายตอนแรกก็อยากจะถ่ายมาเก็บบรรยากาศมาให้พวกเราได้ดูกันแต่ว่าอยู่ในบรรยากาศจริงไม่สามารถทำอะไรอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าโอ้คือเต้นแบบไม่สนอะไรแล้วนะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นนะครับแฟนคลับที่มาคราวนี้เอาตามตรงคือคนไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะอย่างที่คิดคือตอนแรกสำหรับผมอะระดับเพอร์ฟูมนะเว้ยมันต้องเต็มกว่านี้นะฮะแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าแฟนคลับเพอร์ฟูมในช่วงยุคนี้ก็เริ่มมีอายุกันหมดแล้วนะก็อย่างน้อยก็ต้องอายุแบบรุ่นราวคราวเดียวกับผมนี่แหละที่จะแบบทันเพอร์ฟูมรู้จักเพอร์ฟูมนะวันนี้ไม่ค่อยเห็นเด็กๆเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเด็กๆยุคใหม่แบบเจนแซดหรืออะไรมาเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบรุ่นผมตั๋วนั่งเต็มก่อนแย่งชิงกันเลยนะตอนที่แบบกดตั๋วนั่งแบบอุ๊ยอันนู้นก็เต็มแล้วอันนี้ก็เต็มแล้วอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าแฟนคลับน่าจะยืนกันลำบากหน่อยซึ่งสุดท้ายผมเลือกที่จะไปยืนก็เมื่อยทีเดียวนะสังขารเราก็ลำบากแต่ว่าสาวๆยังเต้นยังใส่ส้นสูงกระโดดไปกระโดดมาดุกดิกได้เขายังไหวเราก็ต้องไหวนะฮะในโซน B คือเราอาจจะเห็นเวทีไกลหน่อยแต่ว่าเราได้เห็นแบบเลเซอร์เห็นอะไรที่แบบพุ่งมาครบๆหน่อยนะโซน A อาจจะแบบเลเซอร์ยิงข้ามหัวไปแต่ว่าเชื่อว่าคนโซน A ไม่สนใจอยู่แล้วนะเพราะว่าเป้าหมายคืออยู่บนเวทีอยู่แล้วนะครับเรารู้ว่าการแสดงสดของเพอร์ฟูมเนี่ยมันเจ๋งมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะฮะคือแม้เพลงจะแบบเป็นยุคปี2010อ่ะแต่ว่าเรามาฟังในตอนเนี้ยปี2024แล้วมันกี่ปีมาแล้วจะ25ปีอยู่แล้วเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มันยังดูล้ำยุคยังดูทันสมัยอ่ะก็พยายามบิวทุกคนที่แบบยังลังเลมาโดยตลอดว่าแบบไปดูเธอเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูพวกเธอในแบบนี้อีกแล้วนะเพอร์ฟูมเลยนะฮะเขาอาจจะไม่ได้มาไทยบ่อยๆก็ได้แม้เธอบอกว่าอยากจะกลับมาอีกอยากจะกลับมาอีกแต่เพอร์ฟูมนะฮะไม่แน่อาจจะได้เป็นครั้งเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่อยากจะคอนเฟิร์มไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าเพอร์ฟูมอ่ะไม่ได้เป็นวงที่สามารถแบบทัวร์ต่างประเทศได้บ่อยๆอาจจะเป็นแบบครั้งเดียวเลยที่จะได้เห็นพวกเธอในสเกลแบบนี้ในเวทีแบบนี้นะซึ่งพอเข้าไปแฟนญี่ปุ่นอ่ะค่อนข้างเยอะผมก็เลยคิดเอาเองว่าแบบเอ้ยมันจะบรรยากาศมันจะเหมือนตอนเราไปดูคอนอื่นๆที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือแบบคนจะแบบดูเฉยๆเงียบๆแต่ไม่เลยแฟนญี่ปุ่นของเพอร์ฟูมกลุ่มนี้คือแบบดีดมากเอาจริงผมได้กลิ่นเหล้าจากลุงข้างหน้ามาด้วยลุงเลยดีดเป็นพิเศษนะเต้นกันกระจายเลยตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายนะครับสำหรับลิสต์คราวนี้17เพลงนะถ้ารวมอังกอร์อีกเพลงนึงก็เป็น18 track แต่ว่าเพลงอังกอร์คือเป็นเพลง The Light ซึ่งเป็นเพลงที่เล่นไปในลิสต์แล้วนะครับที่ไปทัวร์เอเชียที่อื่นไม่มีอังกอร์นะฮะแต่ว่าที่นี่ถือว่าเป็นที่แรกที่เดียวที่มาอังกอร์แล้วก็คือเหมือนมาปรึกษากันหน้างานว่าแบบเอาเพลงอะไรดีคือตอนนั้นก็คิดว่าแบบเฮ้ยเตรียมกันไว้แล้วหรือเปล่าอะไรยังไงก็รู้ไงอังกอร์เราต้องทำเป็นแบบโอ้ยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเราก็ทำเป็นอังกอร์แล้วก็ออกมาต่ออีก3เพลงซึ่งก็เตรียมกันไว้แล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้ดูเหมือนสดกันจริงๆนะแบบปรึกษากันว่าแบบเอาเพลงอะไรดีสุดท้ายก็เป็นเพลง The Light ที่เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเธอนะครับได้เบิ้ลอีกรอบนึงก่อนที่จะแบบพอมาเพลงนึงแล้วก็คาดหวังว่าเอ้ยจะมีอีกสัก2เพลงหรือเปล่าแต่ไม่ The Light เสร็จก็ไปเลยซึ่งตามลิสต์ทั้งหมดเนี่ยเพลงดังๆก็ขนมาค่อนข้างเยอะนะเปิดตัวด้วยแฟลตเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าตรงงานก่อนจะเข้าไปอ่ะผมได้ยินเพลงแฟลตเปิดวนซ้ำมาตั้งแต่เที่ยงแล้วอ่ะเหมือนบิว
บิ้วมาเรื่อยๆมันก้องอยู่ในหัวอยู่แล้วพอเข้าไปแล้วเปิดด้วยเพลงแฟลตเนี่ยมันมีอิมแพคนะเป็นเพลงที่เปิดได้ดีนะครับอิเล็กทรอนิกเวอร์หรือว่าเลเซอร์บีมอะไรต่างๆเป็นเพลงที่แบบคนดูไม่ต้องพักก่อนที่จะปิดในช่วงพาร์ทแรกด้วยโฮลีริทึมกรีดกันจนแบบเสียงแทบไม่มีแล้วตอนนั้นแทบจะหมดไปตั้งแต่เพลงที่4แล้วนะครับโอ้มันสนุกมันเป็นบรรยากาศจะพูดยังไงดีเหมือนเป็นคอนเสิร์ตที่เราอยู่ในคอนเสิร์ตอยู่ในผับอยู่ในดิสนีย์แลนด์รวมๆกันโหแสงสีต่างๆมันล้ำอ่ะพูดตรงๆถ้าเทียบในปีนี้ผมก็ดูคอนเสิร์ตมาหลายที่แต่ว่าถ้าให้เลือกว่าประทับใจคอนเสิร์ตไหนที่สุดผมจะเลือกคอนเสิร์ตนี้เลยนะมันเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนกับคอนเสิร์ตที่อื่นอ่ะคือเพลงอ่ะเป็นเพลงที่เรารู้จักแล้วแม้บางคนอาจจะจำชื่อเพลงไม่ได้หรือไม่อะไรแต่ว่ามันคุ้นหูกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพลงที่เราฟังมาตั้งแต่แบบยุค2010อ่ะเนาะการแสดงบนเวทีเอ่ยแสงสีต่างๆอะไรมันเหมือนเราอยู่ในดิสนีย์แลนด์อ่ะดูแบบเลเซอร์จากอนาคตอะไรเงี้ยแล้วนอกจากเพลงต่างๆแล้วอ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าทั้ง3คนคือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ทั้งการแบบพูดบนเวทีการชวนคนดูเล่นนู่นเล่นนี่คือมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เนาะการพูดไทยคราวนี้ก็ถือว่าทำกันบ้านมาค่อนข้างดีพูดยาวทีเดียวนะครับก็อาจจะมีเลพื้นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ถือว่าพูดค่อนข้างชัดนะพูดชัดทั้ง3คนเลยนะครับแบ่งซีนกันกำลังดีนะในการพูดไทยคลิปหลังจากนั้นก็มีหลายเพลงที่ประทับใจซึ่งในคลิปสัมภาษณ์เพอร์ฟูมเพลงที่พูดถึงในคลิปนั้นน่ะเขาเอามาเล่นในลิสต์นี้หมดเลยนะทุกเพลงเลยถ้าจะให้แต่ละคนเนี่ยเลือกเพลงของเพอร์ฟูมที่ชอบมากที่สุดในตอนนี้จะเลือกเพลงอะไรกันครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่คุณคาชิยุกะบอกว่าชอบอย่างหรือว่าเพลงที่อาจังชอบแฟลตเนี้ยก็มีนะครับหรือว่าโฮลีริทึมก็มีหรือว่าเพลงที่ผมชอบก็มานะครับช็อกโกแลตดิสโก้มันต้องมาไม่มานี่งอนกันเลยนะพูดขนาดนั้นแล้วไม่ได้ฟังนี่ไม่ได้นะครับก็มาในช่วงท้ายก่อนจะปิดแล้วอะคือแบบอิ่มเต้นจนแบบคือถ้ายาวกว่านั้นอีกนิดนึงอาจจะต้องเรียกรถพยาบาลต้องให้ออกซิเจนกันแล้วนะครับเพราะว่าเต้นกันสุดฤทธิ์มากนะครับนอกจากนั้นโอ้มีหลายเพลงที่แบบประทับใจอ่ะ Spinning World ก็มี Fake It หรือแม้แต่บางเพลงที่อาจจะไม่ได้รู้จักดีเท่าไหร่นะ Android and อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้คุ้นเคยกับเพลงนี้แต่ว่าพอเห็นกันแบบบนเวทีมันมีโชว์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็แบบเออมันเจ๋งว่ะซิงเกิลใหม่ The Light วันนี้ได้ฟังถึง2รอบนะครับก็เป็นซิงเกิลที่ยังไงล่ะเป็นซิงเกิลใหม่แต่ว่ามีความเก่าเออเข้าใจไหมมันฟังดูแบบเรโทรมีฟังแบบวินเทจก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะกลายเป็นเพลงคลาสสิกได้ในอนาคตนะตอนนี้มันอาจจะยังใหม่อยู่แต่ว่ามันก็มีท่อนที่แบบให้แฟนๆร้องไปพร้อมกันอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากช็อกโกแลตดิสโก้ซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นเพลงที่พีคในคอนเสิร์ตนี้เลยนะฮะก็มาต่อกันด้วยช่วง MC ที่สดจริงๆเพราะว่าก็คือขอให้แฟนๆนั้นแปลเป็นภาษาไทยให้คือถ้าเกิดเป็นแบบเตรียมกันมาก่อนเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าอาจจะมีซับแปลข้างบนไหมหรือว่าเป็นแบบเป็นพิธีกรของเวทีไหมอะไรเงี้ยแต่คราวนี้คือให้แฟนเพลงที่อยู่ข้างล่างเป็นคนแปลได้ใจแฟนๆนะฮะคุณคนที่แปลชื่ออะไรนะคุณแอปเปิลใช่ไหมน่าจะฟินเลยแหละฟังจากเสียงก็รู้ว่าตื่นเต้นเธอแปลได้ดีนะครับแต่ว่าในคลิปที่ผมตัดมาอาจจะขอตัดใส่ซับแทนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะพยายามฮึบอยู่เพราะว่าคนฟังคนอื่นไปแล้วน้ำตาไปแล้วตอนแรกนึกว่าจะไม่อะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าเริ่มเอะใจตั้งแต่เห็นอาจังยืนน้ำตาซึมตอนแรกแล้วว่าเอเดี๋ยวฉันต้องไม่ไหวแน่ๆนะครับตัวสปีชของอาจังอันนั้นแหละคือแบบน้ำตาไหลออกจากที่นั่นมาถามแต่ละคนน้ำตาไหลกันหมดเลยคือเป็นสปีชที่นี่พูดได้ยังแบบเสียงสั้นๆเลยเห็นปะคือพูดด้วยน้ำเสียงของอาจังอะไง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 แต่มันกินใจเว้ยคือฟังอยู่แล้วแบบน้ำตาลูกผู้ชายหยดแมะแมะนางที่แบบเราเพิ่งเต้นช็อกโกแลตดิสโก้กันสนุกสนุกก็อันนี้คือมันเป็นทัวร์ปิดด้วยเนาะหนึ่งในคำพูดที่เขาพูดแล้วทัชใจก็คือดีใจที่เลือกที่นี่เป็นที่สุดท้ายน้ำตาหยดน้ำตาย้อยกันหมดนะครับก่อนที่จะปิดท้ายจริงๆด้วยเพลง My Color ซึ่งเอาจริงเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะเป็นเพลงที่ไม่เคยออกเป็นซิงเกิลนะครับ My Color เนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม JPNอัลบั้มที่รู้สึกจะเป็นสตูดิโออัลบั้มที่3ของพวกเธอนะฮะแต่ว่าเป็นอัลบั้มที่4ถ้ารวมจาก
ทั้งหมดในตอนนั้นนะออกมาเนี่ยในปี2011แล้วอะฮะซาบซึ้งตรึงใจแล้วก็เวลาเล่นสดทีไรอะมันก็จะสนุกเพราะมันก็จะมีท่อนที่แบบให้แฟนๆเล่นตามด้วยฝ่ามือของเราเนี่ยแหละเอาจริงอาจจะดูไม่เป็นเพอร์ฟูมในยุคนั้นเท่าไหร่เพราะว่าเสียงอาจจะไม่ได้ใช้แบบออโต้จูนหรือว่าเสียงเป็นแบบหุ่นยนต์อะไรมากมายเนี่ยเป็นแบบเพลงฟิลแบบสบายๆผ่อนคลายปลอบโยนด้วยน้ำเสียงแบบไม่ต้องผ่านการโปรเซสอะไรมากของพวกเธอมันเป็นเพลงปิดท้ายที่ดีมากเหมือนถ้าย้อนกลับไปคอนเสิร์ตก่อนอัตราชีกับโคเขาก็มีเพลงแบบเคเซราฟิลคล้ายๆกันเพลงประมาณเนี้ยมันเหมาะจะเป็นเพลงปิดมากนะครับพอได้ฟังรู้สึกอิ่มแต่ว่าในตอนนั้นน่ะในใจก็ยังคิดว่าแบบเอ้ยมันยังน่าจะมีอังกอร์อีกแล้วสุดท้ายก็เหมือนกับมาปรึกษากันตรงนั้นแล้วก็จบท้ายด้วยเพลง The Light ซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ถามว่ามันเป็นเพลงปิดที่ดีไหมเอาจริงโดยส่วนตัวก็อยากให้จบที่ My Color มากกว่าเพราะว่าคือฟิลณตอนนั้นน่ะมันได้แล้วไงพอมาจบที่ The Light มันก็เลยดูแบบยังดูค้างๆคือจะมี The Light ก็ได้แต่มันน่าจะมีแบบเพลงต่ออีกหน่อยอะไรงี้หรือเปล่าแล้วก็แบบพอฟัง The Light แล้วเราก็คิดว่าอ้าวมันต้องมีต่อแน่เลยแต่พอ The Light เสร็จบายบายไปกันหมดเอ้ยแต่ไฟยังมืดเว้ยไฟยังมืดเราก็แบบมีความหวังไฟยังมืดสุดท้ายเปิดไฟคอนเสิร์ตจบแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางค้างเลยกลายเป็นอารมณ์ค้างแทนนะความจริงถ้าจบตอน My Color แล้วก็จบไปเลยมันอาจจะรู้สึกแบบฟูลฟิลในใจมากกว่าแต่ก็โอเคแหละเป็นที่เดียวที่ได้อังกอร์นะเราก็ไม่โลภมากนะมากกว่าที่อื่นแล้วนะครับสาวๆก็คงเหนื่อยแล้วแหละเต้นกันมาเป็นชั่วโมงขนาดนั้นคนดูยังแทบไม่ไหวนะแล้วเราก็รุ่นไม่ได้ห่างกันรุ่นเดียวกันพวกเธอเต้นได้ขนาดนั้นคือแบบสุดยอดแล้วก็คงเหนื่อยกันแล้วล่ะจะอังกอร์มากกว่านี้พวกเธออาจจะไหวแต่คนดูอาจจะไม่ไหวแล้วนะฮะอาจจะต้องมีแบบเรียกออกซิเจนรถพยาบาลอะไรกันบ้างนะครับสรุปเลยก็แล้วกันถ้าให้จากความคิดส่วนตัวผมคือเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในรอบปีนี้มันครบอะทั้งเสียงทั้งภาพทั้งการแสดงบนเวทีอะไรต่างๆมันไม่ขาดอะไรเลยอะถ้าให้เลือกจากความชอบส่วนตัวคอนเสิร์ตที่ชอบที่สุดในปีนี้ณขณะนี้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มาแซงได้อีกไหมในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับผมยกให้เพอร์ฟูมเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดเลยใครไม่มาบอกเลยพลาดจริงๆก็เข้าใจแหละว่ารุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักกันแล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะถ้าพวกเธอมาคราวหน้าอีกไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆคุณจะเหมือนกับพลาดอะไรบางอย่างในชีวิตนี้คุณจะตายไปโดยที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเพอร์ฟูมมันบ่ได้เลยเด้อพวกเธอเคยเป็นไอคอนในยุคสมัยหนึ่งในยุคตั้งแต่2010เป็นต้นมาพวกเธอคือเป็นไอคอนของโลก J-POP เลยเสิร์ชคำว่า J-POP 2010หน้าเพอร์ฟูมจะขึ้นมาก่อนเลยนี่คือไอคอนิกที่แบบยิ่งใหญ่มากคือเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจความยิ่งใหญ่ว่ามันขนาดไหนนะแต่ว่าสำหรับรุ่นผมอะในยุค2010ไม่มีวงไหนที่จะเทียบกับเพอร์ฟูมได้แล้ววันนี้เราได้ดูพวกเธอด้วยตาเนื้อของเราจริงๆที่แบบในระยะใกล้ชิดแบบนี้มันอาจจะเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ได้นะฮะแต่โดยส่วนตัวก็อยากดูอีกนะกรุณากลับมาอีกนะครับซึ่งพวกเธอก็บอกว่าอยากจะกลับมาอีกอะไรเงี้ยเราจริงในใจก็รู้ว่าอาจจะยากเพราะว่านี่คือเพอร์ฟูมการได้มาดูครั้งนี้ถือว่าแบบอิ่มออกมาถามกี่คนก็แบบอิ่มประทับใจกันหมดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพาไปไหนจะไปคอนอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิงกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้จากกันไปเลยก็แล้วกันบายบาย